Mercedes-Benz เผยผลประกอบการปี64ในไทยยอดขายโต 13% สวนทางตลาดรวมเตรียมรถรุ่นใหม่ทิ้งส่วนแบ่งต่อเนื่องในปี65หลังการรีแบรนด์อย่างเป็นทางการของ Daimler AG สู่ Mercedes-Benz Group AG ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดได้รายงานผลการดำเนินงานปี2564ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดยานยนต์หรูด้วยยอดขายมากกว่า2ล้านคันสำหรับในประเทศไทยยอดขายโดยรวมของ Mercedes-Benz เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยเฉพาะรุ่น Plug-in Hybrid ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้น 14% ในปีที่ผ่านมาซึ่ง Mercedes-Benz ก็พร้อมเปิดตัว The New EQS อย่างเป็นทางการในฐานะรถยนต์ไฟฟ้า 100% คันแรกจาก Mercedes EQ ที่จะได้รับการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศไทยโดย Mercedes-Benz ยังเตรียมรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากแบรนด์ Mercedes-BenzMercedes EQ, Mercedes Maybach และ Mercedes AMG พร้อมแคมเปญการตลาดที่จะมีออกมาตลอดทั้งปี2565นี้อีกด้วย I personally believe strongly in the strength of the Thai market in the interest of our customers to purchase high-end luxury products especially also in times when there is a need for more individualized transportation นะครับเพราะผมเชื่อว่าเขาเชื่อมั่นว่าในเรื่องของเซกเมนต์เรานะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์รถหรูเนี่ยนะฮะก็ยังมีความต้องการในเรื่องของการใช้รถหรือใช้พาหนะอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ทำให้โอกาสในการเติบโตของเราเนี่ยเยอะนะครับ Well first of all we're moving charge to change the concept again outside of our own realm and influence only here in Bangkok we want to basically reach out now to other areas in Thailand as well all the way up to Chiang Mai but also to Khon Kaen Phuket and other places simply because we believe that in order to prepare Thailand for more charging stations at the moment already we will send the right signals of trust to the customers to the potential customers of full electric vehicles but especially now already for plug-in customers เพราะฉะนั้นไอ้สเต็ปของเจ้าโครงการ Charge to Change ที่บอกว่าเป็นเฟส2แล้วเนี่ยนะครับก็คือการขยายฐานหรือขยายความร่วมมือจากที่เคยอยู่ในกรุงเทพไปเป็นทั่วประเทศคือไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นไปภูเก็ตไปหลายๆจังหวัดถามว่าเพื่ออะไรก็คือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ Plug-in Hybrid นะครับเพื่อให้เกิดความต้องการขึ้นในตลาดครับ Yes we have some exciting products as every year in our lineup the most important from my personal perspective is that we want to launch the EQS which is the firstlocally produced full electric vehicle here in Thailand that's coming out towards the end of the year then we have the new C-Class that we would like to introduce and some other exciting products coming along as well นะครับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยสำหรับรถยนต์ก็คือจะมีรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งผลิตในประเทศเนี่ยเป็นครั้งแรกก็คือ EQS ซึ่งจะมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายในปีนี้ส่วนที่น่าตื่นเต้นอีกก็คือ New C-Class นะครับก็คือในรหัส W206เนี่ยจะมาเปิดตัวในเมืองไทยแน่ๆนะครับขณะเดียวกัน Mercedes-Benz ยังคงสานต่องานด้าน CSR และมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆอย่างที่เคยเป็นมาเช่นเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนโรงเรียนเยาววิทย์ในจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องและภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงดำเนินต่อไปความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงานคือสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับ Mercedes-Benz ทั้งที่โชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและในปีนี้ Mercedes-Benz ได้เตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดีในทุกจุดสัมผัสเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขภาพในทุกครั้งที่นำรถเข้ามารับบริการนั่นเอง